ครับน้อมถวายความเคารพพระมหาเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เนื้อเจริญพรทุกรูปวันนี้ก็จะโอกาสได้มาสนทนาธรรมกับศรัทธาญาติโยมเหมือนเดิมนะวันนี้นะ วันพุธที่18กันยายน2567วันพุธที่18กันยายน2567แน่นอนว่าวันนี้เป็นวันที่พระอาจารย์ได้มาปะมาพบกับศรัทธาในรายการสดนะทาง Facebook Live ที่ศรัทธาญาติโยมในติดตามพระอาจารย์มาโดยตลอดนะแล้วก็ในส่วนของสถานีวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยุสงฆ์นครลำปางที่ศรัทธาได้ฟังวิทยุกันอย่างกว้างขวางนี่นะก็ถือโอกาสตรงเนี้ยได้ฟังถือโอกาสได้ร่วมสนทนาธรรมด้วยกันเนาะเจ้าแม่สมใจฮะพระอาจารย์เจ้าเจ้าน้ำท่วมก่อน้ำนะบ่ถึงแต่น้ำมันบ่ทุน้ำมันบ่ท่วมวัดแต่ว่าน้ำมันท่วมปากเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวจ้ะกาน้ำท่วมกันเรื่อยๆที่แม่ก็ท่วมบ้านรับตัดเรือเนี่ยกาขึ้นมาเมื่อกันบ้านที่เปิดอยู่ใกล้ๆตะฟังแม่น้ำวังก็มีอยู่ท่วมบ้านค่ะขอบคุณจัดหลายยังมาถึงแฮมเหมือนอยู่แฮมเหมือนอยู่จะแต่ท่วมกลมหัวนะน้ำมันมาดีๆอ่ะถ้ามันฝนมาแฮมสักหาใหญ่ๆนี่กับน้ำบ้านน่าจะเหลือมกันนะมันแน่เนาะจ้าไอ้ยมแม่ก็เป็นห่วงที่แม่กันโทรหากำแม่เจ้าอ๋อฮะโทรมากะปลอดภัยเนาะเจ้าปลอดภัยนะปลอดภัยขนาดละพระจ๋านี่ปลอดภัยใจเจ้าก็ถามเสกมันไปไกลๆโน่นน่ะนะเสียงมันเป็นธรรมชาติจังหวัดเป้าบ้านอย่างยมแม่แบบเนี้ยกะเจ้ามันจะได้มันน่าเป็นธรรมชาติเจ้าบ้านแม่กงบ้านอย่างไม่มีเดี๋ยวนี้มันต้องมันเนี้ยเลยก็ต้องเฝ้าระวังหลู่บ้านมันได้พร้อมแต่เนี่ยเจ้าต้องมันเนี้ยต้องเฝ้าระวังกันเพราะว่ามันมาหน้ามาพายุเนาะฝนตกมาแห่งนักแม่นแต่คืนนี้ตกขนาดนักเลยแต่คืนนี้พอนักความนักเกิมไม่มีเหลือเลยพอลงสะพานล้ำเลยอ๋ออยู่ใกล้ตาที่ผมได้ต้องระวังหน่อยหนึ่งเนาะเจ้าก้าวลำสะพานต่ำอมเออไม่มีเหลือเลยเออมันขึ้นสูงนะอันนี้ก็เฝ้าระวังกันอยู่บ้านตัดเรือบ่ขึ้นเนาะบ่น่าจะขึ้นแล้วเจ้าเจ้าถ้ามันขึ้นพระอาจารย์จะขึ้นต้นบะเดือนี่กะจะชมต้นบะเดือเด้อต้นต้นบะเดือกับหมวดจะขึ้นอยู่ต้นเดือพุ่นหรอปลายต้นไม้เนาะปลายเหลืองเนี่ยพุ่นเราขึ้นต้นไม้อะเจ้าขอบคุณจะหลายแม่มันท่วมเจ้าขอบคุณจะหลายก็ส่งกำลังใจผู้คนสาธุเจ้าเป็นห่วงสาธุมันกล้วยมันจะมีหยังดีละดีละเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะแม่บอกใครเจ้ามาสาธุน้ำท่วมก็น้ำถามอะน้ำแบบปูดอกปูดไม่เหนื่อยขวัญโลกกินแตงโมล่ะน้ำมันยังมาบ่ถึงญาติจะแหมมันพอสมควรอยู่เจ้าแต่ว่าบ้านที่เปิดอยู่ใกล้ๆตะฟังนี่ก็โดนหลายบ้านอยู่แต่ว่าบ้านนักหลับน้ำท่วมปากเลยเหมือนท่วมบ้านน้ำท่วมปากถ้าน้ำท่วมปากเลยอุ้มไปสักคนอ่ะเป็นบ้านคำโบราณไปเปรียบเทียบไว้อย่าไปคำปันไปเขยโถที่กูได้อยู่กับการไปคำปันไปไหนโถเหตุจำเป็นไปคำปันไปไหนไปคำปันไปอยู่บ้านเหรอการโอ้มาโถมาลุ่มไปคำปันอ่ะเป็นว่าว่าโถเลยตั้งเขาอุ้มเหมือนนี่เปิดให้อู้กับอู้ของอันน่ะกะบอกเลยแต่พักด้วยจังก็อู้เหมือนนี่
อู้มันเหมือนแล้วกะบางจงบางอย่างว่าเมืน่ีอ่นเปั็้นนเมฮื่อะนั้นไปเรียนอย่างก็สี่อำเภอเพื่อแม่ไอ้นะจ้ะมาถึงท่านให้สักสองสามลุงเนี่ยเสือนอยู่ติดเขาแวะเนาะเอเขอาพาไปทำบุญไปเปิดนั่นนะแวะไปไหนเขาแวะบอกแวะบอกอีกโอ้เด็กไปเขาว่าเขาว่าลูกเจ้าจะได้อีกแวะไปไหนไปทำเขาพาไปวันแม่นั่นนะจังหวัดเชียงรายอยู่นะอ๋อจ้า มันมีเวลาเปเลอะเจ้าเข้าแอะอืมไม่ใช่กันหาผลอืมหาโอกาสไปเอาเนาะมันมีเจ้าตลอดอยู่แล้วเจ้าดีละเจแ้ขา็งแรงนะท้ายโอแม้่แม่น้ำท่วมลำปางเนี่ยปีหนึ่งปีสองเนาะเจ้าอยู่มาเห็นมาเนาะก็ต้องเฝ้าระวังมันเป็นรอบของมันเป็นวาโลอันก็ไอ้อย่างกันนี่เอลนินยาลานินโยเป็นว่าลานินโยเป็นนั้นช่วงนั้นเป็นปีที่มีพายุหิมะเมื่อมีพายุอันนั่ฝนนั่นนนี่ะกะเจ้าก็ธรรมเจดา้ามันเป็นธรรมชาติมาไหมเนาะสาธุจ้าเจ้าสาธุเจ้าฮะคนอยู่ใกล้เขื่อนยางนี่น้ำถึงไหนล่ะนี่ก็อยู่บ้านน้องสาวพี่เจ้านั่นแล้วมาถึงบ้านแล้วกะก่อนไปถึงเจอมันจะถ้ามันข้ามหนทางเข้าในบ้านอ่ะถ้ามันข้ามทางมันมาข้ามก้ามมันกลัวยางบัดตอยยอ่ะังอยู่มาข้ามด้วยเขาเจอหน้ามันกลัวยางบัดตอยมันพี่ข้ามอย่างไงบ้านน้องสาวมันเป็นสองชั้นสูงขึ้นอืมก็คนอยู่ใกล้ๆอันนะห้วยใกล้ๆแม่น้ำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะอันใดที่เสี่ยงเสี่ยงก็เอายกขึ้นไว้จันบนสำหรับคนที่มีบ้านสองชั้นนะนะที่แปดน่ะมันนองอืมนองจะนั่งโดยปกติเนี่ยมันอยู่ในรอบเนี่ย12 ปี15 ปีบ่เกิน20 ปีอ่ะเจ้ามันจะมีแห้งๆเห็ดเตือนมันเป็นเรื่แอลง้ของวการวนเวียนของธรรมชาติเจ้าที่วัดพระจันทร์จำพรรษาน้ำมาท่วมยังบ่มาถึงเถอะเจ้าจะบ่ว่าบ่ท่วมก็อุ้มได้เตียเพราะว่าห้ำหัวหิไอ้ก็พายุมันจะมามานักมาเบาจะได้อีนะแต่ถ้ามันมาอย่างตะคืนเนี่ยสักหาสองหานี่ก็โคน่ากลัวเหมือนกันนะตะคืนผมก็เกลียดอืมค่ะเจ้าก็ส่งกำลังใจแล้วก็เฮืออันหลายๆคนก็จะต้องตั้งอยู่ในความบ่ประมาทเนาะโดยเฉมพัานะบ้านแกคิ่ตมิัลนุ่มก็ไปหาใกล้เคียงต่ออืมก็ธรรมดาแต่ว่าต้องระวังเนาะเขาจะไปอันห้ามไปอย่างกับจะได้อยู่ใกล้สะพานพัฒนาอ๋อมันข้ามมาเจ้าแต่จังหวัดต่างนั้นท่วมหมดละอืมอืมอืมก็ฟ้าระวังเอาถ้าฝนมาตกย่ำแหมเนี่ยก่อนนั่งเป้าไหวอยู่น่าจะก่อยๆแห้งแต่ถ้ามันลงมาแหมเนี่ยก็จังหวะนั้นลมที่เป็นคือลมเป็นบ่อยอืมถ้าบนปล่อยก็นักกว่าเก่ากะกับหัวบนปล่อยกับปล่อยเขากับหัวเนาะแต่คิดถึงนะอืมถก้า็น้เป็นำทอย่่วางมเป็นอย่างก็นั่นเอาแล้วมันระวังเอาเนอะเจ้าสาธุแม่สีสาธุเจ้าสาธุเจ้าหน้ามันมาเนี่ยมันถึงเอาไหนเนี่ยยังไงมันตันได้นะที่พระอาจารย์เคยอู้ว่ามนุษย์เนี่ยเขาอันก็คิดว่าเขาเก่งนะสุดท้ายเขาก็จะเก่งเนาะสู้ธรรมชาติถึงจะได้เจ้าแม่มาไหลแต่เจ้าก็แทนเจ้าเจ้าเขาน้ำสัมปทานเลยว่าอะไรเจ้ายังมาถึงเดี๋ยวเจ้าน้ำก็มปากระทะน้องอาจารย์น้องแม่ก็มันกมันกำว่าเออไทยเขานี่คนที่เหมือนกันเนาะถึงจะมีอย่างมันกีนี่ก็เหมือนกันจอยกันเนาะอาจารย์เนาะอันนี้เขาต้องขอบคุณพระพุทธศาสนาที่อันปลูกฝังเข้าไปในจิตในใจพุ่นนะเขาจะบอกว่าศาสนาว่าสําคัญเนี่ยบางคนเนี่ยก็มองข้ามพื้นฐานรากฐานของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตากรุณาเนี่ยนะถ้าบ่อาศัยคุณธรรมที่ซึมซับเป็นจิตใจเนี่ยบ่น่าจะเป็นที่เอียเจ้าในประเทศในโลกเนี่ยมันมีอย่างที่จะเต่าตัวเอียเนาะก็ต้องนึกถึงพุทธศาสนาที่ปลูกฝังตัวแล้วก็บรรพบุรุษของเขาทำมาเป็นตัวอย่างตัวเอียเจ้า
คือมีบุญหักษาเนาะพระอาจารย์เนาะเจ้าบุญรักษากรรมเฮาทั้งหลายทั้งคนต้องเป็นบุญเจิดกันดูแลตัวเองเจ้านายโยมแม่ตัดสินใจเลยไปสักครั้งมาที่ไปเนี่ยนะมันหลายอย่างพระอาจารย์เนาะทั้งกุศลกับความเจ้าไปถึงแล้วแต่พระอาจารย์ยังเนาะพระอาจารย์ยังจะไปอยู่เจ้าแต่ว่าเดี๋ยววันใดจะได้เนี่ยเดี๋ยวดูอันสะสางงานให้มันลงตัวสักหน่อยก่อนอันนี้ก็บอกสถาบ้านตะเดือเนี่ยว่าตาตวางานเปตพีสถากับป้ากันเก็บของแห้งของหยังไว้เดี๋ยวถ้าได้ไปวันใดหมู่สถาก็จะมาเจอกันแพ็คนี่นะจะไปอยู่แต่บ่ฮู้วันใดจะดูเคลียร์อันงานก่อนไปแน่ๆแล้วก็เป็นยังคนนอกอาจารย์เนาะจ้าเพราะช่วงนี้ต่างคนต่างไปกันเป็นหยังเนาะเพราะว่าบางทีเฮาก็แม่นเอาไปทีหลังก็ได้อีกนะเอาพอคนช่วยกันฮู้น้ําตาแม่ก็ซึมกันนะส่วนเงินทองน่ะพระอาจารย์ช่วยไปหลายช่องทางละหลายตีหลายแห่งละที่มันนึกถึงพวกของเฮาเฮาเป็นหยังจะได้นะอาจารย์เออมันหยังจะได้ก็หยังจะอันเนาะมันหยังจะปรับตัวเอาเนาะปรับตัวเอาดีละจะส่งกำลังใจไปผ่องปัจจัยผ่องของไปผ่องตามกำลังเน้อเจ้าสาธุแม่มาไหลสาธุเจ้าก็เดี๋ยวดูกรรมว่าที่พระอาจารย์จะไปวันใดนะจะปาสถาอันบ้านตาเดือไปตวยดูว่าสภาพรถจะไปจะได้อย่างที่ได้กระอู้กันทำกรรมหนึ่งในเรื่องของเงินทองในเรื่องของปัจจัยก็ที่พระอาจารย์ได้บอกไว้เนาะได้ส่งไปอันหลายตีมเหมือนกันนะรวมกันนี่นะอันแม่อ้อยสวัสดีเจ้าอยู่ใกล้น้ำกับไกลน้ำมาขึ้นนะมาขึ้นที่บ้านขึ้นเหรอันนี้ขึ้นอ่ะก็แบบว่าน้ำอ๋อขึ้นขึ้นมาถึงบ้านก่อนอันบัดเดี๋ยวนี้มันแห้งลงไปละอ๋อถ้าฝนบ่เติมแหมมันก็เบาลงตกบ้านเติมแหมก็ม่วงเด้อเจ้าฝนระบายออกมาเนาะแม่นแต่คือมันตกหนักหล่ําแต่คืนนี่น่ะตกหนักแต่ตกหนักตกเหมือนแต่คืนน่ะเจ้าเจ๊ะเจ๊ะเจ้าอ่ะอืมคือพอวันค่ําเจ้านี่แถวๆอันตะเดือนี่ก็คนที่ใกล้ๆตะฝั่งอ่ะเจ้าเพิ่นก็ขึ้นมาอยู่ขึ้นมาถึงบ้านเพิ่นแต่ว่าบ่ามารุนแรงเท่าใดไปต้องไปกุ้งมากพุ่นน่ะอ๋อแม่นหลายตีหลายตังมาดึงแต่บ้านนี่ก็ทั่วแม่บ้านทุ่งบ้านไอ้หีอย่างเนี้ยเจ้าตั้งปุ้นถ้าจะได้กระส่งข่าวกันตวยเนาะบางทีก็จ่อยกันภายในลำปางตวยอย่างตวยกะเนาะไปหมดหรออืมตวยกุฏิกูตังวัดบางงอนี่เพิ่นจะไปจังไห้อ๋อเพิ่นจะไปอันวันอาทิตย์ตอนเช้าจะวันนั้นลงอันพระอาจารย์ไปที่วัดพระแก้วดอนเตาเนาะไปก็มีคนมาขอมาบริจาคเยอะนะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเพิ่นก็ชวนไปด้วยกันบ่จังไห้ก็เลยเพิ่นยังบ่ได้ฮู้เด้อว่าจะไปวันใดนะเดี๋ยวถ้าบ่ไปพร้อมกับหลวงปอก็อาจจะไปเฉพาะวันอาทิตย์ตอนเช้าเจ้าแม่ยังเคยไปก็ถึงบ่ได้ไปมาสงสารไปก็ถึงบ่ได้ไปเจ้าแต่ถ้ากำลังกายเฮาบ่ไหวก็ต้องไปเอากำลังกายว่าบ้านลูกเบายังจังหน้าอกนี่ว่ะอืมโอ้มันดึงขนาดนักอ่ะระบุนน่ะดูปังนิ้วอ่ะปลาเงี้ยวไม่สวยอันไอ้ก็เมืองปลาเป่านะปลาเงี้ยวในเมืองอ่ะก็นั่นก็ส่งกำลังใจส่งกำลังปัจจัยด้วยอย่างด้วยของด้วยตามกำลังเขาเอาคนเก็บอย่างถึงมาตันสักยังไง มันไปตันอย่างมันเร็วอ่ะนะขนาดมันสูงขนาดนั้นว่าเป็นแอลเป็นโอ๊กเลยว่ะเลยว่าเนี่ยใดมาหน่อยอ่ะเดี๋ยวนี้แค่นับโมเทศบาลเปิ่นใจน้ำใจไฟมาละอ๋อของใจไฟฟ้าอย่างนี้ละเออจะได้มันเนาะก็ดีละปั๊บเอามันมาได้มันก็ไปได้เนาะนี่ละช่วยกันคนละไม้ละมือตามกำลังกันประธานนั่นก็ไปเขาหนึ่งมือก็มาช่วยเขาน้องเขาลูกเบาทำงานอยู่กลุ่มจนประธานจังหวัดเจ้าก็ดีละแล้วคนละไม้ละมือสาธุเน้อ
จ้ากราบนมัสการเด้อแม่เป็นกำลังใจเด้อเจ้าอันเรื่องจะเดินทางไปเนี่ยพระอาจารย์แกจะไปอยู่แต่มั่ววันไหนนะดูกับอันแม่โมเย็นเจ้าเจ้าไปช่วยน้ำท่วมหรออันจ่อยปัจจัยไปหลายดีหลายตังละแต่ว่าตัวมันได้ไปกําเตือมันมีช่วงจังหวะเจ้าใครไปกับฮู้จะไปที่ไหนพระอาจารย์ก็มีภาระวันนั้นไปจังหายมาแล้วนะกันเนี่ยเอาช่วงจังหวะสะดวกนั่นแหละเนาะจ้าสะดวกมันได้ก็ว่ากันมานั่นแต่จะไปอยู่แต่โหจะไปบ่ได้นั่นน่ะบ้านเฮาคําปางเฮาก็หลายบ้านลุงเหนียวทั้งห้วยเป็งทั้งหยังนี่บ้านเสด็จอย่างนี้ก็เผลอๆก็อันบ่ได้ไปเจียงไฮ้ก็แจกตามบ้านเฮานี่ก็เจ้าดูความเหมาะสมเนาะดูความเดือดร้อนเราไปจ่อยกันดูแลกันจะได้นี่ก็ถ้าละอ่อนให้ขับรถอยู่นี่จะไปขับไปฟอร์มได้นะไปหันน้ำท่วมตอนมึงขับรถไปไหนก็เลยจะไปไหนหนังฟังคนอยู่บ้านเนี่ยมึงไปไหนละตอนนี้ต้องไปไหนละเจ้าดีละดีละจะได้กะรักษาสุขภาพดีเนอร์เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าที่แม่มารีโทรมาหันขึ้นอยู่นะโทรมาใหม่กี่สายมันสอนเนาะมีสถาหลายคนอยู่โทรมาสายมันสอนประจำบัดนี้ครับมันโทรเอาละกันนะมันเต็กเอาเต็กเบอร์เอามันต้องได้สักเตือนอย่างนี้เลยนะมันต้องได้สักเตือนเนี่ยในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาจะต้องอู้กันเรื่องเนี้ยนะสถานะไปก็อู้เรื่องนี้ฮะแม่มารีกันนมัสการเจ้าคืนนี้ฝนตกมากมาได้ตัวกระวัดจ่าจะตั้งขาดีพัดจ่ากำลังตักไข่ปลาเขาโอ้ยฝนตกก็หนุ่มเต้นแล้วกันนี่แกนานจ้างบ้านโยมแม่น้องขนาดนั้นเออนะมันลดขึ้นอันลิงกว่าเจ้ามาคือวันเย็นนั่นยังไงยังมาเตี๋ยแต่มันคืนมันท่วมมาสองคนตีหลุมลงไปอะครับเรื่องท่วมพ่อมันเป็นระดับของหน้าพอดีเจ้าเพิ่งเป็นปล่อยเชียนแม่หม้อได้เจ้าปล่อยเชียนสามกระดูกกันก็ยังหวานนะครับปล่อยมันกับท่วมดังบนเนี่ยมันก็เจ้ามันกับมันกับอันถ้ามาปล่อยกับเชียนจะพังเลยนะเออนั่นก็มัดไปตัวนี้มันเนาะเป็นธรรมชาตินี่เองมันแต่เนี่ยเดือนนี้มันก็ยังมาอยู่เลยเลยนะพ่อจ๋านะยังมาอยู่ถ้าคืนนี้มันบัดตกแหมกะน้ำก็เริ่มลดละนะแม่น้ำวังนี่นะคนแถมแม่น้ำสายน้อยๆใหญ่ๆแม่น้ำมูนั่นมันกันตกงอมันไหลลงจากอันนี้มาหน่ะบนร้อยบนอย่างมาไหลนักกระดมแม่น้ำมันจังแม่นก็ต้องระมัดระวังสามารถระวังกันเจ้าบ้านโยมแม่จะหลุมบ้านเนี่ยเจ้ามันหลุมบ้านเนี่ยก็อันแรกที่มาเสียงๆก็ขนขึ้นไปจันบนก่อนเจ้าเดี๋ยวมันเป็นยังไงสบายดีเหรอเจ้าสบายดีเจ้าโทรศัพท์รู้ฮะเป็นอย่างรู้อาจารย์กลับมาได้โทรไลน์ขอไปออกไปบนเป็นหลุมถ้ามันคืนหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่มันจะหับบ่ได้หรอกเจ้านั่นน่ะว่าจานก็หับบ่ได้ถ้าว่าจานว่าอีโอมันบ่ออกกันในโทรศัพท์ให้ไหลแม่นถ้าออกโทรศัพท์นี่ถึงจะได้เออก็ถึงหวานอ่ะมันถ้ามันบ่ออกมันถึงหยังได้อ่ะเลยโทรศัพท์เสียงมันเสียงน้อยๆน่ะอยู่ในจานเพราะว่าหาทุกจานมันหาโทรศัพท์แล้วมันจะไปลงกว่าจะอันแวะไปเอาหาปอเสถียรตึ้งมีเวลาแวะเลยคนนี้คือเจ้าดีขึ้นเลยอยู่บ้านเลยอย่าเจ้าอยู่บ้านนั่นน้องละครขนาดจริงๆยมแม่ก็ไปเอามาแล้วยังบ่ลมบ่เหลี่ยม
อืมพระนาทีการมันนะการมันวันคำเป็นวันคำแต่นะเจ้าเออก็เป็นยังก็นั่นกันไปดีละปอนปอสเสถียรเจ้าเป็นดีนสุนบะาเจย้าโอเดีเคยวเจ้าวันเจ้าอู้กันตรงลงจะไปหาอาจารย์มันได้แห่งงูเดียวขอพระอาจารย์วางมันได้ครับเอาเอาว่างๆเนาะเอาสะดวกเนอะเจ้า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 พอพอรอฝนพายุอันลูกใหม่เข้ามานี่ยังมาอืมอย่างมันมากับมากับมาเตอะทำสิห้ามมันได้กับปล่อยมันมากันแล้วกปล่อยมันมาแล้วห้องก็ระวังเอาชุดนี้ออกนี่กันบ่อยนะคะเจ้าเขาก็ปรับตัวเอาอืมมันต้องปรับตัวเอาเจ้าเนาะเจ้าสาธุเดี๋ยวอันยมแม่จะถามท่านอาจารย์ว่าอันกรรมะอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าดีว่าอันจริงนี่จริงนี่อันเกิดจริงนี่แต่ละก่อนที่ว่าที่นี่ดับแต่อันดับเป็นอย่างกันเดียวกันนะแล้วเป็นว่ามันเป็นของสูงมีการเจ้าพระจักรอ๋อปฏิจจสมุปบาทเจ้าเป็นห้องว่าปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ย่อมดับไปสิ่งนี้ย่อมมีนั่นนะเจ้าพระจักรมันไปสูงจะได้สูงไปป้าบนอีกเมื่อวานไปกรรมของพระพุทธเจ้าบนอมตะเขาอยู่แล้วเนาะแบบอันเขาเอามาแล้วส่องมาฟังบทสุอันนี้เนาะอาจารย์เนาะได้อยู่เนาะคนบางทีอ่ะคนเข้าใจผิดว่าอันกรรมสอนพระเจ้าโดยเฉพาะที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เนาะเอาไปไว้วางวางบนหิ้งไว้เจ้าไว้เย็นไม่มีความหมายอย่างได้แต่ความเลื่อมใสได้แต่ความสุขแต่ว่าปัญญาบ่เกิดเพราะว่าภาษาบาลีก็เป็นภาษาหนึ่งที่รักษาคำสอนพระพุทธเจ้านะการที่จะเคารพภาษาบาลีแต่แต่เนี่ยนะก็จะต้องไปศึกษาทำความเข้าใจอันนั้นเปิดถึงจะบอกว่าดีกว่าที่เฮาไวบ่ได้กราบบ่ได้เนี่ยเราจะไปถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเฮาเข้าถึงเต่าใดประโยชน์รัวปัญญาความเข้าใจของเขาเนี่ยก็จะสว่างสวยเหมือนนั่นเขาจะไปคิดว่าแต่ต้องบ่ได้อันนี้มันเป็นความคิดที่ที่บ่ถูกมากอืมมีคนว่าดีเลยอยู่ว่าเดี๋ยวตัวอันนี้ได้ใจเรียกพระอาจารย์ก่อนเนาะเจ้าบ่เกี่ยวของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นกับพร้อมที่จะเอามาโปรดตามหมู่ศรัทธาอยู่แล้วนะเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต้องการคนเข้าใจบัดจะบัดจะต้องการฮือมันมีความศักดิ์สิทธิ์กับเจ้ากับแรงเหรอบางทีเนี่ยกราบบ่ได้เป็นความงมงายไปเหี้ยงมงายไปเหี้ยอีแหน่ไม่ได้ครับแต่ต้นทางแม่นมันเยอะคนที่อย่างนี้อากาศดีใจที่เจ้าแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้เขาก็มีความทุกข์กับพระอาจารย์ถูกต้องถูกต้องสมัยที่พระอาจารย์อยู่กรุงเทพเนี่ยพระอาจารย์มีเวลาจะไปบรรจะมีการมีงานก็ต่อเมื่อไปบรรยายพิเศษนะแต่ว่าช่วงว่างเนี่ยพระอาจารย์ก็จะอยู่กับพระไตรปิฎกโดยตลอดอันนี้บ่ได้อวดทางอย่างนะเพราะว่ามันอยากอ่านเจ้าเฮาบ่ได้อ่านบ่ได้อ่านถึงบทนะอ่านเฉพาะเรื่องที่เฮาต้องการที่เฮาสนใจ มันพอได้พอมาทำงานที่อีแล้วมันมีเวลาอ่านในตัวหนังสือแต่ว่าเฮาก็เข้าไปดูในส่วนของอันอินเทอร์เน็ตได้จ้ะ มันก็มีความสุขดีเจ้าก็ยุ่งแม่ถึงโป๊บแล้วว่าบอกแม่ตัวท้ากับโยมพี่เนี่ยทีนี่เฮาโป๊บแล้วก็ที่ลำตาลก็คือพระอาจารย์นี่เนาะเจ้าเฮากลางนี้อย่างปรึกษาเป็นได้อย่างได้หมดก็เอามาอุ้มมุ้นเนี่ยคำของพระพุทธเจ้านี่แหละแม่นอะแม่นอะอันนี้มันเป็นประโยชน์จะไปถือว่าเป็นของสูงด้วยแบบไปแตะต้องนี่คิดละคิดผิดยิ่งสูงเขาคิดว่าสูงยิ่งสูงต่อได้ยิ่งเขาไปศึกษาต่ออันอยากจะเงี้ยหูเนาะเจ้าห้ามมาหูมันก็งมงายที่สุดกะใบอินเลยที่เขาจะศึกษาครับพระพุทธพระธรรมนี่นะเจ้าถูกต้องถูกต้องแม่ใบอินมาป้อเลยนะอยากจะศึกษาอยู่ตัวห้องว่าผู้กระหายในธรรมมีความกระหายในธรรมอยากหูคือมันมีความสุขอ่ะมันมหูจักอิ่มอ่ะเจ้ามันมีความสุขมหูจักอิ่มมันผ่าตะวันทั้งหลายเลยมาจากเจ้าเจ้าแม่ความสุขและใจอิ่มใจถ้ามันขังเลยอ่ะมันเป็นความที่อิ่มประกาศจะหาย
อย่างอื่นบอกต้องมาอู้ถึงเลยจ้าพระอาจารย์แม่นอย่างอื่นอย่างอื่นมันเสียเวลาหมดอ่ะเสียเวลามันได้นี่แหละนี่แล้วก็อันรักษาเนี่ยผลฮอวังก็รักษาความดีประดุจดังเกลือรักษาความเค็มอีนะเนี่ยเจ้าเมียก็สนทนากันเนอะเจ้าสาธุเจ้า อันนี้ที่แม่มารีถามเนี่ยนะมันมีแต่นะบางทีคนคนเฮาเนี่ยมีความเข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเช่นธรรมธรรมมหาวิบากะมาลัยโพโลกะอย่างกาเนี่ยสถาจะบากากรรมบากาถือกว่าเป็นบาปอีน่ะฮะแม่สุนันทานมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าวันปอเสถียรโอเคแล้วแหละโอเคแล้วเจ้าได้พลังบุญจากพระอาจารย์นะเจ้าเออนั่นน่ะนั่นน่ะดีละดีละแข็งแรงแข็งแรงตึ้งมีจังหวะแบบเนียนไปเลยเจ้าพลังบุญได้นี้ขนาดบ่อยนะจ้ะเออพลหวานพลังแห่งบุญพลังแห่งอันความสุขตั้งใจการประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมตัวเองเนาะเจ้าดีมากพอดีวันนี้ขึ้นเนี่ยเจ้าพระอาจารย์ดีมากดีมากหลายคนก็ส่งพระอาจารย์ก็ส่งก็ส่งพลังบุญไปดูไปวันที่10ผ่านวันที่11 12ได้กลับแล้วเจ้าเออแสดงว่าสุขภาพแข็งแรงเจ้าพอดีคุณหมอเพิ่นบอกว่าดีทุกอย่างแผลก็ดีแห้งบ่มีหยังบ่เจ็บบอกอดีตแต่ว่าดีมากดีมากบุญรักษาปัญหาบุญกับบุญจูเนาะเจ้าดีมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสก็ปะกันเจ้าเจ้าเดี๋ยวจะไปหาพระอาจารย์เจ้าได้เลยสาธุแม่สุนันทาเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าไปผ่าตัดอันนี้ก็โอเคละหายดีละหายดีละแข็งแรงดีละเห็นนะก็อันมันเป็นเรื่องของโรคไข้เจ็บนะที่พระอาจารย์ว่านะครับตะกี้อูถึงเรื่องอันเรื่องของการที่เฮาอูถึงเรื่องน้ำท่วมนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาไปศึกษาธรรมด้านใดก็ตามอ่ะนะถ้าเขาไปศึกษาโดยอาศัยความภาคเพียรพยายามของเขาเนี่ยแล้วเขาไปถึงแล้วมันจะก่อเกิดอันดับแรกก็คือความสุขสงบแล้วก็พอไปเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยมันจะปล่อยได้วางได้สบายใจได้นะนั่นคิวถึงเรื่องธรรมเนาะอันนี้ก็อู้กันมาปอกันละเช่นเรื่องธรรมมหาวิบากสถานีซื้อมาซื้อมาตานนักแต่ละวัด ซึ่งสถากับบักเกยอ่านเนาะบักเกยอ่านบักเกยกำกลัวเป็นบาปเพราะถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าบ่ถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าศักดิ์สิทธิ์แต่ก็จ้องไปคำความเข้าใจตัวไปศึกษาตัวมันถึงจะฮู้ถึงสารธรรมในธรรมนั้นนั่นใดถ้าหากว่าเขามาอ่านมาเข้าไปศึกษาเขาก็มันก็เป็นประเภทที่ได้เพียงแค่ความเริ่มใสนะแต่ว่าสติปัญญามันอาจจะบ่ได้มันอาจจะบ่เกิดอย่างเลยก็ได้เราก็ต้องเลือกถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยและศรัทธาทั้งหลายพอนึกถึงในเรื่องของน้ำนี่นะมันก็โอ้ดนึกถึงที่พุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็มีการเปรียบเทียบกับคนเนี่ยคนเปรียบเทียบคนกับน้ำที่มันไหลซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยหลายแห่งมีหลายแห่งหลายประการเลยทีเดียวเช่นนะที่
พระเจ้าพระเจ้าทรงตรัสว่าจีว่า อันคนที่มีปัญญานะคนที่มีปัญญาบ่ประมาทเป็นพหูสูตรพหูสูตรก็คือเป็นคนที่ชอบศึกษาชอบปฏิบัตินะแล้วก็ทำในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยคือก่อเกิดประโยชน์ใครครวญมันใส่ใจมันแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือมันเหมาะสมกับสภาพร่างกายเหมาะสมกับกาลเวลาเหมาะสมกับสถานที่แล้วก็เหมาะสมกับแรงแห่งความเลื่อมใสย่อมจะเป็นคนที่หู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็นอกจากหู้แล้วอย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะแสดงธรรมให้กับผู้อื่นได้อย่างละเอียดละออใดถ้าหากคนเนี่ยบ่ไปใส่ใจแล้วก็ตั้งอยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในความขี้ข้านมันก็บ่สามารถที่จะไปเห็นสภาพแห่งความเป็นจริงหรือว่าสภาพธรรมนั่นเนี่ยอย่างกระจ่างแจ้งใดมัวแต่สงสัยอยู่หั่นน่ะนะบ่ก่อนเกิดวิจิกิจฉาไปหั่นน่ะพอถึงคราวตายมันก็ตายเปล่าแล้วยังบ่สามารถบรรลุธรรมหรือว่าเข้าใจธรรมหึงมันแจ่มแจ้งใดนี่เปิ้นได้อูจีอีน่ะดังนั้นเนี่ยคนที่อันบ่ฮู้จักธรรมบ่สามารถทำฮู้จักแจ่มแจ้งใดบ่ยอมใครครวญเนื้อหาของหลักธรรมบ่เป็นพหูสูตรเป็นผู้ขี้ข้านศึกษาขี้ข้านไตร่ตรองขี้ข้านประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วยังมีความสงสัยอยู่ตลอดย่ำปอเด้นะยังเพ่งโทษของคนอื่นด้วยในบทว่าเหมือนคนข้ามแม่น้ำตีมีน้ำมากมีกระแสไหลเชี่ยวนะสถานะเหมือนคนตีข้ามแม่น้ำตีมีน้ำมากมีกระแสไหลเชี่ยวถูกน้ำปัดลอยไปตามกระแสน้ำหมายถึงว่าคนที่ตั้งอยู่ในความประมาทบ่สะสมความหู้บ่สะสมความเข้าใจบ่สะสมพลังกายบุคคลเหล่านี้เนี่ยสะอาดน้ำกระแสน้ำอันไหลเชี่ยวเนี่ยก็จะปัดป๋าลอยไปขนาดตัวเองลอยไปเนี่ยจะช่วยคนอื่นได้ก่อมันตื้มจะได้ตัวเองยังเอาตัวเองมารอดอ่ะสถานะขึ้นกว่ากันตัวเองมารอดแล้วบางคนเนี่ยขึ้นไปสู่เหือเป็นเหือที่มีความมั่นคงแข็งแรงต่อมาดีเนี่ยอย่างมาดีบ่ห่วงบ่ไหลบ่ซึมมีพายุนะมีพายุแล้วก็มีทอมีแปรแล้วเรานี่เนี่ยคนประเภทนี้เนี่ยจะหู้วิธีการในเรือนั่นนะหู้อุบายในเรือนั่นว่าควรจะเป็นจะใดต้องเป็นคนที่ฉลาดมีสติสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้และสามารถที่จะช่วยตัวเองได้และช่วยคนอื่นได้ในจำนวนมากหมายไก่กอง ในส่วนของการเปรียบเทียบกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็ปัดปลาคนไปนั่นเนี่ยท่านได้เปรียบเทียบภัยของคนเนี่ยสถานะโดยปกติเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในพยสูตรที่ว่าด้วยภัยนี่นะ
โดยปกติเพิ่นว่าอะมาตาปุติกะภัยนะคือปุถุชนเนี่ยคนที่บ่ได้สดับคนที่บ่ได้ศึกษาคนที่บ่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติห้องคนเหล่านี้ว่าอะมาตาปุติกะภัยมี3ประการตัวแรกนะอันเกิดขึ้นเดี๋ยวว่าจะอธิบายตัวนี้คำคำว่าอะมาตาปุติกะภัยเนี่ยคือภัยตัวเนี้ยนะเปิ่นอธิบายไว้ว่าเป็นภัยที่มีเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแม่ป่อลูกบ่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เลยภัย3ประการนี้1สมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่เมื่อเกิดไฟไหม้ขนาดนักแล้วเนี่ยแม่หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาอันนี้หมายถึงหน้าแรกเนาะหมู่บ้านถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านถูกไฟเผาอยู่ตำบลถูกไฟเผาอยู่เมืองถูกไฟเผาอยู่ถ้าเป็นที่อีแล้วพ่อแม่ก็บ่สามารถที่จะได้ปะได้พบได้ช่วยลูกได้ลูกเองก็บ่สามารถช่วยพ่อแม่ได้เพราะเปลวไฟเนี่ยมันฮ้อนเข้าไปมันจะได้มันตึงเข้าไปมันจะได้อันนี้เป็นภัยตัวแรก ภัยที่เกิดจากไฟมันขึ้นหน้าแรงเนาะสถานะซึ่งตั้งแต่หน้าหนาวถึงหน้ายันหน้าแรงบนอาจจะได้ยินในเรื่องของการในเรื่องของอันอคีภัยนะภัยที่เกิดไฟไหม้เนี่ยนะมันเกิดมาจีดังนั้นเนี่ยอามาตาปิตกสูตรหรืออามาตาปิตกภัยเนี่ยภัยที่บ่สามารถไปช่วยเหลือดูแลกันได้นะอันนี้เป็นภัยประการที่1ส่วนภัยประการที่2เมื่อมหาเมฆก็คือเนี่ยอันเมฆก้อนใหญ่ฝนตั้งเข้านี่นะเมื่อฝนตั้งเข้าขึ้นพอมีความควบแน่นนักพอสมควรก็ตกลงมาพอตกลงมาก็ก่อนเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่หมู่บ้านก็ถูกน้ำปัดตำบลก็ถูกน้ำปัดไปเมืองก็ถูกน้ำปัดไปเมื่อหมู่บ้านถูกน้ำปัดไปตำบลถูกน้ำปัดไปเมืองถูกน้ำปัดไปอันนี้ถามว่าใครจะช่วยดูแลไปได้แม่ป่อแม่ลูกจะห่วงจะหักกันจะได้ก็ตามก็บ่สามารถที่จะไปห้ามบ่ฮึงลูกที่ถูกน้ำปัดห้ามป่อแม่บ่ฮึงน้ำปัดได้ก็ดื้มจะได้ประการที่2นะส่วนประการที่3บ่หนอภัยที่เกิดจากโจรป่าปล้นสะดมชาวบ้านปางกันต่างกันป้ากันหนีเมื่อมีภัยโจรป่าปนสะดมแล้วเ จ้าบ้านกับป้ากันขึ้นยานพาหนะหนีไปไอ้เหล่านี้เนี่ยพ่อแม่ลูกหลานตานเตาบ่สามารถที่จะช่วยกันได้เลยช่วยบ่ได้เมื่อช่วยบ่ได้ในลักษณะนี้เนี่ยน่าจะยะจะได้ถึงจะสามารถไปอันช่วยเหลือกันใดเนี่ยจะใด มันอยู่ดีว่าอันอยู่ดีว่าคนมีกำลังดีในอุตเกียวได้สะสมมาจะใดเนี่ยจะได้จะหึงได้จัดการหึงได้ปะได้ปบเมื่อภัยมันเกิดขึ้นจะอีเนี่ยต้องสร้างจะใดเปิ่นก็ในทางตรงกันข้ามใจคำว่าสมาตาปุติกะภัยภัยที่เกิดไฟไหม้นะหมู่บ้านถูกไฟไหม้ตำบลถูกไฟไหม้เมืองถูกไฟไหม้นะเมื่อถูกไฟไหม้อยู่คนที่มารดาสามารถที่จะช่วยเหลือลูกได้ลูกช่วยแจช่วยเหลือพ่อแม่ได้นั่น
ป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นบ่ใช่ว่าช่วยบ่ได้เลยแต่คนที่ช่วยเหลือต้องมีกำลังพอถ้าบ่มีกำลังพอจมน้ำก็ถูกไฟคลอกเหมือนกันหมด มันช่วยกันบ่ได้แต่สำหรับคนที่มีกำลังก็จึงจะสามารถช่วยได้หาวิธีการเพราะว่าบุคคลผู้ฉลาดในน้ำก็เหมือนกันโจรก็เหมือนกันต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดอาศัยความแข็งแกร่งบางคนเนี่ยเปิ่นหึงเหือเนี่ยข้ามไปฝั่งปุ่นในขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวคนที่วายจางเปิ่นจึงจะใช้กำลังความผาเพียนอย่างจริงจังและหู้วิธีการในการพายเรือไปสู่ฝั่งได้โดยที่ประจมมันจะง่ายๆนะท่านนะต่อหึงมีความอันความหู้ความเข้าใจว่าเรือเนี่ยมันต้องพายที่อีจะไปที่อีอย่างอีหู้แต่ถ้าบ่มีกำลังกายเดี๋ยวมันจะไปที่ใดอ่ะหรือร่างกายกำลังกายแข็งแรงนะมีร่างกายแข็งแรงแต่บ่ฮู้วิธีการพายขาดสติปัญญามันก็พายวนอยู่หั่นน่ะกะเผลอๆก็อันความเหี้ยเพราะว่าบ่เคยพาย พอบ่เคยพายแล้วมันก็ความนั่นดิพระอาจารย์เคยมีประสบการณ์นะในการพายเฮือน้อยนี่นะตอนนั้นเนี่ยไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆฮะที่อยู่ในยากมากในสถานวัดแต่ละวัดเปิ้นตื้มใจหักกรุงเทพนี่นะโอ้แทบจะอันท่ออ่ะตอนที่ต้องไปเฮียนครั้งแรกนี่นะไปหาจนเกือบพุทธนะเฮียสถานนะขึ้นรถตุ๊กๆไปเ ปิ้นไปได้ที่อันนนทบุรีแถวๆบางใหญ่เปิ้นนะ มันอยู่ใกล้คลองเนาะคลองน้ำขึ้นน้ำลงโดยปกติเวลาทุกเจ้าเปิ่นบินธรรมบาทมันก็พายเหือไปนะพายเหือไปเขาก็มาเคยพายเหือสักเตี่ยแล้วก็อันพอถึงบ่อแรงมาทุกเจ้าตุลุงเปิ่นก็เตรียมเนาะเตรียมถ้วยเตรียมบาทนะไว้ในอันบนห้องว่าหัวเรือนะไว้เสร็จเรียบร้อยเปิ่นก็ตั้งใจว่ามันถูกเนี่ยเปิ่นจะออกไปปกติของเปิ่นพระอาจารย์ก็ลองขอฝึกพายพอ ว่ามันจะพายได้กับพายใดนะพอทำเคยพายได้นะมันเหี้ยนน้อยๆนะสถานนะเหี้ยนน้อยๆแต่คนชำนาญเปิ่นทำได้ไงแต่พระอาจารย์เป็นตันได้พายอย่างสถานแค่เอาอันเท้าเนี่ยเอาตีนนี่ไปย่ำเหี้ยเปิ่นความหนึ่งบาทความหนึ่งถวยจมน้ำหมดยังบ่ได้กำไม่พายเลยนะแข่ขึ้นไปมันทรงตัวเขาบ่เกยอ่ะเนาะเป็นหยาบมีอะไรผู้ความบินจะลิ้นเลยไหนเฮียน้อยเหมือนนั่นนะอันตุลุงกระพอบ่ได้นะหลงได้พอบ่ได้นะก็เนี่ยยังเขาบ่จางแต่กระนึกเนี่ยที่บ่ว่าต้องมีกำลังแต่บ่มีความเข้าใจบ่มีความชำนาญในการที่จะอันพายเหือไปได้เนี่ยก็บ่สามารถไปได้เช่นเดียวกันแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสแหมว่าตะกี้อู้ถึงภัย3ประการแล้วก็ภัยอันเกิดจากไฟไหม้ไฟอันภัยอันเกิดจากอันน้ำท่วมน้ำปัดแล้วก็ภัยอันเกิดจากโจรผู้ร้ายเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าในทางธรรมเนี่ยก็มีอมาตาปุติกภัย3อย่างนี่เหมือนกันนะคือแม่ป่อปีน้องยังกระจ่างบ่สามารถจิตตานทานใดมีอยู่3มีภัยอยู่3ประการเหมือนกันอันที่1ก็คือชราภัยภัยที่เกิดจากความแก่พยาธิภัยภัยที่เกิดจากความเจ็บป่วยและก่อมรณะภัยที่เกิดขึ้นเพราะความตายโอ้อันนี้มันแท้เลยอะนะว่าเมื่อภัย3อย่างนี้มันเกิดขึ้นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วย
แล้วก็ความตาย3อย่างเนี่ยภัยจะมาต้านทานใดภัยจะมาแหลกใดฮักกันจนตายฮักกันจนตายฮักกันเป็นแต่เป็นว่าจะได้ก็ตายก็จังเถอะมันบ่สามารถที่จะไปอันไปหามไปปรามไปเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะชรามันเกิดจากตัวเกิดจากรูปร่างกายของตัวเองที่มันปรากฏขึ้นมันก็แก่ไปถึงวัน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 นะสถานหลายคนเนี่ยใจมันยังหนุ่มอยู่อ่ะมันคิดว่าตัวเองเหมือนคนหนุ่มไงใจมันหนุ่มนะแต่กายมันบ่ไปอ่ะเดินเนี่ยใครเดินเร็วใครหล่นสมัยเป็นหนุ่มๆอ่อนนี่นะแต่ไปได้อย่างอ่ะเดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะมันไปต่อมจะได้ เพราะภัยที่ยิ่งใหญ่บ่สามารถที่จะมีภัยมาช่วยต้านทานได้เลยสถานลังคือพอกับชะลาภัยเอาอย่างไปห้ามเอาเงินไปจ้างมันคือมันแก่ได้วะได้เอาอย่างเอาอย่างไปแหลกมันตื้มจะได้หรอต่อหึงไปฉีดโบท็อกต่อหึงไปเสริมไปยิบไปดึงไปหันไปนี่ก็แต่ความชรามันปรากฏ ต่อหึงไปดึงหน้าดึงตาจะได้ก็จ้างเถอะแต่ร่างกายมันบ่ไปนะดึงหน้าสาวสวยจะได้กระจ่างเนี่ยขามันบ่มีแฮงล่ะมันก็เดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะเหมือนเดิมนะประการที่2พยาธิภัยที่เกิดจากการอาการเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยภัยเจ็บแตนภัยมันได้เป็นแหลกเว้นเงินกําจะได้แล้วภัยที่จะป่วนได้อ่อเนี่ยปนว่าภัยทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นภัยที่น่ากลัว เป็นภัยที่อันจัดการเฮาทุกขณะจิตอันอื่นเป็นเรื่องภายนอก เรื่องไฟไหม้เรื่องน้ำท่วมเรื่องโจรมันก็มาเป็นระยะเป็นครั้งเป็นคราวจะนักจะเบาก็แล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศขณะนั้นแต่ภัยถึง3ประการตัวสุดท้ายคือมรณะภัยที่เกิดก็คือความตายมันจะมีภัยไปตันฐานใดเนาะอัจเชวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสเวนหิโนสังครันเตนะมหาเสนะมัจจุนาเธอจงทำความเพียรเสียตั้งแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ได้เพราะพญามัจจุราชนั้นมีเสนามากมีบริวารมากใครสามารถที่จะต้านทานมัจจุราชคือความตายได้เล่านั้นภัยชลาภัยพยาธิภัยบรณะภัยเป็นภัยดีนอกจากบ่สามารถฮับแตนกันได้แล้วภัยทั้ง3อย่างนี้บ่เคยเว้นภัยบ่เคยลดลาวาสอกภัยจะมีเงินมีเงินเนาะจะเป็นคนระดับไหนฐานะไหนจะได้กระจ่างเถอะภัย3อย่างนี้ฮึผลเสมอกันแก่เหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันตายเหมือนกันหมดเลยอันนี้เป็นภัยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายเราอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นครั้งเป็นคราวเป็นขณะแต่ชราภัยมันไม่มีทุกขณะมันมาตลอดอยู่กับเฮาตลอดพยาธิความป่วยไข้ก็เหมือนกันที่น้ำท่วมปีนึงมาเดือนนึงก็หรือบางทีก็10ปี12ปี15ปี20ปีนับเดือนนึงแต่ตัวชราภัยพยาธิภัยความแก่ความเจ็บความตายเราเนี่ยนะโดยเฉพาะความแก่ความเจ็บนี่นะปีนึงเนี่ยมหัวมากี่รอบกี่ครั้งชรานี่มาบ่นับปีบ่นับเดือนบ่นับวันเปิ้นนับเป็นขณะจิตมันอยู่กับเฮาแล้วเสื่อมสลายไปทุกขณะทุกขณะพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยน้ำท่วมมันมาปีละครั้งถ้าสมมติมันมาทุกปีนะแต่ปกติมันขาดอย่างวานนะ10กว่าปีหรือ20ปีแ
โรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นนั่นมันมีตลอดมากกว่าที่ก่อนเกิดไฟไหม้น้ำท่วมหรือว่าจนปล้นยิ่งมรณภัยซ้ำห้ายภัยคือความตายเนี่ยมันไปสู่จุดจบเหมือนกันหมดเลยอย่างเฮาเนี่ยน้ำน้ำท่วมถ้าอยู่แปลงบ้านหรืออยู่ในที่ที่มันติดดอนน้อยหนึ่งก็โอกาสที่จะน้ำท่วมกระตุ่มบะมีมันยังพอเลี่ยงได้เลี่ยงได้เว้นได้ห่างได้มันก็น้ำท่วมไฟไหม้จนปล้นนี่นะขึ้นอยู่กับการบริหารของเฮาแต่มรณภัยหมดสิทธิ์เลยบ่มีภัยที่จะไปต้านทานได้อย่างใดดังนั้นเนี่ยพอพระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของอมาตะปฏิกภัยที่อีแล้วสิ่งที่เธอทั้งหลายจะปล้นจากอมาตะปฏิกภัยใดเนี่ยก็จะต้องมีหนทางเดินทางไปเหมือนกันทางเดินทางไปนั่นเนี่ยมีอะหยังน่าจะฟังมันผูกต่อในที่นี้นะวันนี้ก็ขอชั่วโมงเดียวเหมือนกันมีงานที่วันพรุ่งนี้มีงานที่มหาลัยอยู่2งาน3งานนะพรุ่งนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะเคลียร์เอกสารแถมสักหน่อยหนึ่งสถานเนาะแต่ว่าจะไปลืมนะอันพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องภัย3ประการก็ในเรื่องของอัคคีภัยอุทกภัยแล้วก็โจรภัยแล้วภัยสำหรับทุกคนที่เกิดมาจะต้องเจอคืออย่างชราภัยพยาธิภัยแล้วก็มรณภัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาทรงแสดงธรรมแล้วย่อมเสนอข้อประพฤติปฏิบัติหรือหนทางที่นำไปสู่หรือหนทางที่จะประพฤติปฏิบัตินั่นเนี่ยคือเฮาทั้งหลายได้ครอบได้รอบด้านพระพุทธเจ้าบัจจัยสอนแล้วทิ้งสอนแล้วก็ที่ทางโดยคือเฮาทั้งหลายได้เดินประพฤติปฏิบัติกันเนาะอันประหลวงบุญญาเดชที่ธรรมาเนี่ยอันมันเมตตาเป็นประหลวงบ้านสาธุโดยเนอร์ทักทายมาคนแรกเลยเนาะประหลวงบ้านผู้นำนี่ช่วงนี้ก็อิดน้อยนะอาจจะต้องช่วยดูแลลูกบ้านเฝ้าระวังอยู่ตลอดก็เหมือนนั้นมีความกังวลเหมือนกับคนที่อยู่ไกลจากฝั่งไกลแม่น้ำนั่นแหละนะทางประหลวงทางผู้ช่วยทางอันก็สอทอสอบตอย่างนี้นะก็ต้องระแวดระวังเหมือนกันเนาะโยมบันเทิงเปล่งใสโอ้นี่บัดใดอันทักทายพระจันทร์มาเหมือนแล้วนะสาธุครับแม่เพ็ญกับฟังสาธุพระอาจารย์เจ้านะอันสทบุญศรีสียอดนี่ฟังตัวเองสาธุมาแม่พิสมัยเขินคำแสนฉากหลังเป็นไอ้หยังแน่ฉากหลังนี่เป็นตั้งด่วนของประเทศจีนนะเนี่ยลักษณะตั้งด่วนประเทศจีนกว้างเนาะสถานกว้างนะมันเป็นเขาเป็นฮุบเป็นดอยนะท่านใดที่เคยไป12ปันนาเอาไกลๆเนี่ยนะเขาจะหันคนตามเปิ้นเนี่ยเปิ้นจะบ่มีลุงเขาขึ้นห้วยขึ้นดอยเนี่ยมีเปิ้นจะตั้งชื่ออย่างเดียวนั้นน่ะในดิสถาหันเนี่ยตั้งชื่อเลยอันใดที่จะเป็นดอยเป็นคุดเป็นอุโมงค์ไปอันใดที่จะเป็นหุบเป็นเหวเป็นห้วยเปิ้นทำคานต่อมอขึ้นมารองรับแล้วท่านหนตามเนี่ยจะเปียงกันเที่ยวเลยนะที่พระอาจารย์อู้ได้เต็มปากพอเกยไปมาแล้ว เกยไปหู้ไปหันมาแล้วก็เกิดความ ชื่นชมที่ประเทศจีนนะอันนี้ก็ไปเพียงแค่นิดหน่อยของประเทศจีนแค่นั้นนะเสียอันแม่พิสมัยถามว่าเป็นภาพอย่างแน่ เป็นภาพว่าหุบเขาแล้วก็มีหนทางตั้งด่วนนะวิ่งสลับกันเป็นตั้งด่วนเลยนะเบ่ง4เลนน่ะโดยปกติจะ4เลนเลยแล้วก็เพิ่นทุ่มงบประมาณตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะเพิ่นจะบ่ขุดดอยตัดดอยเพื่อทําหนทางเพิ่นจะบ่ทําเพิ่นจะเจาะอุโมงค์เอาดังนั้นเนี่ยจึงร่นระยะเวลาในการเดินทางค่อนข้างนักนะสถานนะอันนี้ตอบแม่พี่สมัยเนาะโยมคำสุขโยทินนี่นมัสการพระอาจารย์มาแม่เรนูชัยวง
แม่บ่ต้องอินสุวรรณนี่แม่สุนันทากาดีพ่อยงยุทธมณีวันแม่อรัมไพนี่สาธุสาธุประจันมาชัดเจนดีแม่อัญชันวงชะเงินโยมอรพินใจแก้วนี่อันนี้ก็หายไปเหมือนนั่นล่ะโยมชุติกาโยมชุติการรอดพยันมาสการประจันมาจากใหม่มาอีกแล้วนะจริงๆใครเปลี่ยนตึงวันน่ะนะแต่ว่าเวลามันมีเนาะแม่กับสีขันแก้วนะสาธุสาธุประจันแม่บททองทักแก้วนี่ศรัทธาตาเดือสาธุตัวเนอะเป็นผู้แห่งคนหนึ่งเป็นผู้ใครในธรรมเหมือนกันนะบาละบาละวัดวาอารามสวดมนต์ไหว้พระโอ้หลายคนหลายท่านช่วยกันเต็มที่นะโยมสังเวียนวงจันทร์นมัสการพระจันทร์เจ้าสาธุนะโยมเทียมฝากคำป่าแล้วก็วิสาพระจันทร์ฟังอยู่เนอนะอยากไปแอวจังเลยเจ้าในภาพฉากหลังเดี๋ยวว่างๆพระจันทร์จะป้าไปแอวประเทศจีนสักเตื่อไปสนใจก่อน หอมตังไว้เนี่ยเป็นประเทศที่พระอาจารย์เคยไปเพราะว่าอารยธรรมมันเก่าแก่เนาะส่วนมากก็จะไปดูประวัติศาสตร์เป็นปนห้องว่าอันเป็นไปจีนเนี่ยมันได้ตัดที่ว่าได้ทั้งในส่วนของโบราณได้ทั้งในส่วนของนวัตกรรมที่มันได้ทำมาปนรวมสมัยนะสถาเก็บตังไว้เนื้อเดี๋ยวจะปาไปแอวเมืองจีนมันจะไปแอวอ่ะไปศึกษาโดยเฉพาะจริงๆพระอาจารย์อยากไปปุ่นหลัวหยางซีอานบุญนะไปดูต้นกำเนิดของพระอาจารย์ทางซัมจั๋งว่าเปิ่นบวชอยู่วัดไหนเดินทางจะได้นะจึงเนี่ยหึงเฮาทั้งหลายเนี่ยได้หู้จักประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้ก่อเฮาทั้งหลายได้หู้ในส่วนของพุทธสถานรัวสังเวชนียสถานที่ประเทศเนี่ยที่ฮู้ได้เพราะจดหมายเหตุหรือการบันทึกของท่านพระอาจารย์ทางสัมจั๋งอันนี้ใครไปนะสถานนะใครไปบินไปลงปักกิ่งไปซีอานไปหลัวหยางไปยังมูนั่นนะบ่เคยไปแต่อยากไปนะเก็บสตังค์ไว้กับการประเทศจีนแล้วสถานจะไปป้าหนตังแบบนี้แน่ๆนะไปจีนนี่ป้าแบบนี้อยู่แล้วเพิ่นจะตัดหนตังสื่อสัตว์ได้นะสถานนะเนาะก็เดี๋ยวก็ว่าการไผมีกำลังก็เดินทางด้วยการจอมออมสินไว้ในสถานเนอะเพื่อไปศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมไปศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยอย่างตัวแล้วก็ถ้ามีกำลังก็ไปอินเดียแห่งประเทศนึงยำไปแต่ก็ต้องเก็บสตางค์คนเดียวเนอะรังไว้สตางค์มันนะไปด้วยกันก็ว่ากันเนาะจะได้กรอบในชั่วโมงที่2ก็ถือโอกาสขออนุญาตสดาญาติโยมได้เปิดเทปเหมือนเดิมนะสถานนะเพื่อแบ่งเวลาให้พระอาจารย์ได้ทำงานอย่างอื่นตัวเนื่องจากว่าภาระงานมันค่อนข้างเยอะนะช่วงหลังๆมาเนี้ยมันบัดตันเอาอย่างบัดตันอย่างเนาะจะได้ก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับเนาะที่ได้แวะเวียนมาฟังเป็นระยะระยะนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสาธาญาติโยมทั้งหลายนะอย่าไปลืมนะอย่าได้ประมาทภัยที่อยู่ที่ดุมที่โฮงเนี่ยก็ต้องระแวดระวังระมัดระวังอย่าได้ประมาทนะเพราะว่าหน้ามันนี่มันมาเร็วนะเอาอย่างมาตันอย่างพอมันมาเราก็ยกในมาตันละนะมีโอกาสอย่างที่มันเสี่ยงกับมีบ้านสองอย่างก็ยกขึ้นเหี้ยอย่าได้ประมาทมันเนาะจะได้ก็เป็นกำลังใจกูคู่กูคนตัวดีอันประสบอุทกภัยในคราวครั้งนี้โดยเนาะเดี๋ยวมีโอกาสอย่างดีเฮาท่านทั้งหลายทุกภาคส่วนได้ช่วยกันด้านใดด้านหนึ่งเต็มที่เต็มกำลังส่วนวิสงนครลำปางนั่นเนี่ยจะมีงานเปิดตะพลีนะงานทำบุญเปิดตะพลีวันที่21นะสถานนะงานบุญเปิดตะพลีนะวันที่21แล้วก็ปีนี้ระดมทุนกันซื้ออันเก้าอี้นะเก้าอี้นี่มาตรฐาน750กะจำผิดนี่นะ750บาทก็ถือโอกาสเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยตัวเนาะพระนิสิตได้ใจนิสิตในใจแล้วก็คณะสงฆ์เวลาเปิดไปประพฤติปฏิบัติหรือว่าไปประชุมก็สามารถที่จะใจในส่วนของเงิน
เก้าอี้นี้ได้แล้วส่วนของวัดอุทุมพรนะที่อันหลายคนหลายท่านฟังรายการอาจารย์แล้วได้แจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพนะในการเทพื้นรอบวิหารวัดอุทุมพรนะหลายคนหลายท่านก็ได้ทำมาส่วนท่านใดที่มีความพร้อมแล้วก็มีความสะดวกก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงมาได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่ายังมีแหมพอสมควรอยู่นะที่เขาจะต้องแจกปัจจัยในการไปเทให้มันมีความสมบูรณ์ขึ้นอีกขนาดหนึ่งจะว่าสภาพปื้นเนี่ยมันเละแล้วเองเนาะพระอาจารย์ก็เลยมีความคิดนะในการที่จะปรับเปลี่ยนปรับให้มันดีเทให้มันใหม่วางดีๆอย่างดีๆนะเวลาเข้ามาก็จะได้จืดอกจืดใจก่อยปรับก่อยเปลี่ยนไปที่เอียเนาะอันนี้ได้บอกสถาญาติโยมทั้งหลายเนาะบุญกรรมบุญจูบุญรักษาการคู่คนเนอ